ีก็คือเยียวยาระยะสุดท้ายจริงไหมเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งที่ไหนที่เต้านมที่ไหนก็แล้วแต่ก็คือระยะสุดท้ายโดยเฉพาะที่เราเห็นใจเป็นประจำก็คือคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานก็คือตับเสื่อมเลือดหลอดเลือดสารอาหารที่ไปเลี้ยงตับเราอ่ะมันไม่สมบูรณ์มันไปไม่ได้สารเราได้ไม่ครบมันก็เลยทำให้ตับเสื่อมแล้วตับมีหน้าที่ทำอะไรดูแลอินซูลินควบคุมไม่ได้ก็เลยกลายเป็นระดับในเลือดแล้วคนเป็นเบาหวานมากเส้นเลือดมีภาวะเลือดตึงโดยเฉพาะส่วนล่างเท้าเลี้ยงได้ไม่ดีพอเลี้ยงไม่ดีปุ๊บพอไปเจอหนูราไปเจอหนามตามที่นิดเดียวอ่ะว่าเราอยู่ท้องคุ้มท้องนานเลี้ยงได้ไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บางทีไปจะหนูแค่เข็มนิดเดียวอ่ะแต่เกิดแผลกว้างขึ้นกว้างขึ้นยังไงต้องตัดขาเดี๋ยวไหมต้องตัดขาค่ะนี่แหละแล้วมันก็ทำให้ทรมานนี่ก็เจอเป็นระดับผอ.ด้วยนะเป็นผอ.อยู่ที่บนอายุ40กว่าเป็นเบาหวานเสร็จแล้วเป็นแผลแค่นิดเดียวที่ต้นเท้าไม่ใช่ต้นเท้าที่หลังเท้าข้างๆตาคุณตรงเอ็นร้อยกว่าบริเวณนั้นเชื่อไหมจากแค่นิดเดียวจะกลายเป็นแบบลามหมดเลยแล้วก็เริ่มเขียวจนมาถึงหัวเข่าคุณโดนตัดขาใช้เวลาหลายเดือนที่รักษาบังเอิญรู้จักกับภรรยาท่านซึ่งเป็นศึกษานิเทศอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละเดี๋ยวเย็นนี้ก็ได้เจอกันก็ติดต่อก็คุยรู้จักกันทางเฟซด้วยนะแต่ด้วยความที่เราแบ่งปันนะเราไม่ได้ไปคิดเอาอะไรจากเขาอย่างที่แม่ดาบอกนะคือเราต้องมีการให้มีแบ่งปันน้ำใจเราไม่ต้องไปดูเขาพอเขาเข้าใจเขาก็เลยเอาสิทธิ์ทางตัวนี้ที่มันไอ้ตัวที่ทำให้เกิดที่เป็นหิร้อนร้อนรูปเนี่ยที่มันทำในจิตเราใจก็ตกเป็นหนึ่งที่แรกตายหรือพอเขาไม่เชื่อก็ไม่ยอมเปลี่ยนจนไม่ไหวแล้วเราบอกมันจะทำแล้วอ่ะคือมันไม่มีทางเลือกหรอกว่าอะไรนะเขาก็เลยยอมกินพอเราไม่ยอมกินเปิดแผลก็เริ่มแย่ก็เริ่มดีขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยแผลหายสนิทแล้วไปเท้าใส่ทับไปดูไปอยู่ไปทำงานได้แล้วก่อนนี้คือใส่ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในช่วงของเท้าพอดีนะคะก็เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ดีไหมควันตก50 บาทตก10 บาทแพงไหมไม่แพงถ้าไปเทียบกับร่างกายรวมตัวขึ้นมาไปกินกาแฟแก้วเท่าไหร่กินกาแฟเป็นตอนแก้วเท่าไหร่มันมีร้อยกระดูกเรามันไม่ใช่เป็นท่อนยาวท่อนเหล็กอะไรอย่างนั้น
ันเป็นข้อเป็นข้อทีนี้เวลาเป็นข้อมันก็ต้องมีตัวยึดถูกไหมมันก็ต้องมีตัวยึดทีนี้ไอ้ตัวยึดแต่ไหนมันแข็งเหมือนสายยางที่เราซื้อมานานๆนะพอมันยึดไปโยนกับเล่นต่างๆมันก็เลยทำให้เจ็บปวดแล้วก็ชาแต่พอเราเรียนตรงนี้อ่ะมันไปถึงฟื้นฟูให้เส้นเอ็นตรงนั้นมันเกิดความอ่อนนุ่มก็เกิดความอ่อนนุ่มพอไปเจอกับเส้นต่างๆนิ่มมาที่เจอกันมันก็เกิดภาวะปกติก็กลายเป็นไม่ต้องไปผ่าตัดดีไหมดีนั่นแหละได้อ่ะทีนี้ไอ้เจ้ายูนิโกตรงนี้ที่เมื่อกี้หลายคนที่มาก่อนก็คือเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า